ขอโอกาสครับพระอาจารย์นี่ครับว่าไงเรื่องอัตถิครับพระอาจารย์อัตถิอัตถิอาชาตังครับว่ายังไงผมได้มีโอกาสนำพระสูตรที่พระอาจารย์มาแสดงครับแล้วก็เอาไปใคร่ควรดูผมไม่ทราบว่าสิ่งที่เอาไปใคร่ควรเนี่ยมันถูกหรือเปล่าครับอยากให้พระอาจารย์ช่วยลองตรวจดูว่าถูกหรือเปล่าครับผมจะเริ่มอย่างเงี้ยครับว่าตัวสัตตานังครับพระอาจารย์ที่เข้าไปหลงยึดในขันห้าครับเพราะว่ามีฉันทะราคะนันทิตัณหาความเพลินในขันห้าแล้วก็หลังจากที่สัตว์เนี่ยหมดฉันทะราคะนันทิตัณหาความเพลินแล้วก็คือวางขันห้าก็คือเป็นอัตถิก็คือไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทำไม่ถูกอะไรปรุงซึ่งอัตถิเนี่ยที่ผมใคร่ควรดูอัตถิก็คือวิมุตติญาณทัศนะนั่นเองใช่ไหมครับพระอาจารย์แล้วยังไงต่อตัวอัตถิก็คือวิมุตติญาณทัศนะใช่ไหมครับอาจารย์ก็ตัววิมุตติญาณทัศนะครับก็ไม่ตัววิมุตเนี่ยก็คือไม่เกิดอยู่แล้ววิมุตคือหลุดเฉยๆคือนิพพานนะครับใช่ไหมครับก็ไม่ได้อยู่ในฝั่งที่สามารถเกิดเป็นหรือว่าถูกอะไรทำถูกอะไรปรุงใช่ไหมไม่แต่ถ้าวิมุตต์เนี่ยมันคือแค่ที่มันไปตั้งเนี่ยแล้วมันหลุดมานะหลุดพ้นแล้วถึงจะรู้ว่าหลุดแล้วรู้ว่าไม่ไปตั้งแล้วไม่ไปตั้งในขันทั้งห้าแล้วใช่ก็เลยเป็นวิมุตติญาณทัศนะใช่ไหมครับวิญญาณขันไม่ตั้งในขันทั้งสี่ครับหลุดออกมาเนี่ยรู้ว่าหลุดแล้วแล้วถึงจะมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดแล้วเพราะว่าห้าขันเนี่ยมันไม่รู้เรื่องอะไรนะคนรู้เรื่องเนี่ยคือกุมารหรือกุมารีที่เข้าไปยึดห้าขันเนี่ยเหมือนเรือนที่ทำด้วยดินไม่รู้เรื่องอะไรมันเป็นท่ารู้ก็จริงอะแต่มันก็ไม่รู้เรื่องหรอกงั้นคือเราก็คือเราก็ต้องจัดการกับตัวสังโยชน์ทั้ง10ตัวเพื่อให้สังโยชน์ทั้ง10ตัวเนี่ยวางฉันทะราคะนันทิตัณหาในขันธ์ทั้ง5สัตตานังก็หมดความยึดมั่นในขันธ์5ก็เลยเป็นวิมุตติญาณทัศนะใช่มั้ยครับก็กลับมาสู่สภาพที่มันเคยยึดน่ะนะคนยึดกับคนหายยึดน่ะคนเดียวกันไหมล่ะแต่เพียงแค่ว่าใช่ไหมตอบก่อนสิใช่ครับเออใช่ไหมคนเคยยึดกับคนหายยึดน่ะคนนี้เคยทุกข์กับหายทุกข์กับคนเดียวกันไหมล่ะเดียวกันเออนั่นน่ะนั้นใครยึดแล้วใครหายยึดแล้วจะหายยึดก็ต้องเดินมรรค8ใช่มั้ยแล้วใครเดินมรรค8น่ะโยมเดินมรรค8แล้วคนนี้ไม่เดินน่ะเกี่ยวกันมั้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผู้เจ้าหลุดพ้นไปแล้วเราหลุดด้วยมั้ยล่ะก็ไม่หลุดเพราะของใครของมันน่ะจริงมั้ยก็คือว่าก็เหมือนกับเส้นทางของใครเดินมรรคเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับคนนั้นเองสมมุติว่ามันยึดนี่แล้วใช่มั้ยแล้วก็มันยึดตั้งแต่วิญญาณแล้วใช่ไหมวิญญาณมาตั้งใช่ไหมพอหลุดมาปุ๊บทีเนี้ยแหละวิญญาณก็ดับด้วยไอ้พวกนี้ก็ดับนะแต่คนรู้ใครไอ้คนที่เคยยึดนั่นแหละรู้เนี่ยคนที่รู้ในการหลุดพ้นนะวิมุตติญาณทัศนะนะรู้ในการหลุดพ้นออกมาครับถ้าอย่างนี้ก็มีอยู่แค่2วิธีใช่ไหมครับคือการจัดการกับสังโยชน์กับการจัดการกับขันห้าเพราะ
ก็จัดการสังโยชน์ตัวเดียวก็ได้แล้วนั่นน่ะสังโยชน์นั่นแหละนะมันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นจะปล่อยจะเริ่มปล่อยอะไรถ้าคนคนนั้นเริ่มจากปุถุชนเนี่ยแล้วปัญญายังไม่ลึกเนี่ยเขามองไม่เห็นหรอกสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกนั้นเขาจัดการตรงนี้ไม่ได้ก็จะเหมือนกับพุทธเจ้าบอกว่าจะถากแก่นเนี่ยมันต้องผ่านเปลือกผ่านกระพี้ก่อนใช่ไหมเพราะนั้นเวลาจัดการสังโยชน์เบื้องต่ำเนี่ยมันก็คือเนี่ยก้อนกายเนี่ยแหละอย่างที่โยมบอกเนี่ยอันนี้ก็คือเบื้องต่ำแต่ถ้าคนมีปัญญินทรีย์มากเขาเห็นเขามีสุตตะมีปัญญินทรีย์มากแล้วเขาจะรวบสังโยชน์เบื้องสูงเลยก็ได้ก็เป็นบุคคลสี่จำพวกไงที่เป็นพวกอุปธิปหานายะกับอุปธิปฏินิสสักขายะนะซึ่งขนาดที่ว่าสติเผลอแค่หยดน้ำสองสามหยดนิดเดียวก่อนถึงกระทะร้อนเนี่ยพุทธเจ้าก็ยังไม่นับยังบอกว่าเป็นผู้มีกิเลสอยู่เลยโอ้โหขนาดละได้ขนาดนี้นะไม่ให้เครดิตเลยอ่ะให้เครดิตพวกเดียวคืออรหันต์น่ะใช่ไหมเพราะไอ้พวกเนี้ยรวบกิเลสทั้งก้อนนะเล่นก้อนเดียวเล่นทีเดียวแล้วให้จบเลยไงดังนั้นขณะที่เขายังไม่จบเนี่ยเป็นบุคคลพวกที่หนึ่งสองสามเนี่ยพุทธเจ้าเรียกชื่อเหมือนกันเลยยังมีกิเลสอันนี้ผู้กิเลสคลายแล้วอรหันต์คนเดียวเลยให้เครดิตคนเดียวเลยเนี่ย แล้วตัวอย่างสังโยชน์สามข้อครับพระอาจารย์ถ้าเกิดว่าสังโยชน์สามข้อเสร็จแล้วเนี่ยสังโยชน์ตัวต่อไปที่เขาต้องจัดการก็คือตัวที่สี่กับตัวที่ห้าใช่ไหมครับพระอาจารย์ตัวที่สี่กับตัวที่ห้าเนี่ย ก็ถูกแบ่งเป็นสามก็คือฉันทะสัญญาแล้วก็สังกัปปะในส่วนของกามใช่ไหมครับแล้วในส่วนของตัวที่สี่ตัวที่ห้านี่เอามันเล่นเฉพาะนั่นน่ะสังกัปปะนี่ส่วนอนุสัยอ่ะคนที่จะเดินเพื่อละกามเนี่ยนะกามราคะหรือพยาบาทเนี่ยมันก็ต้องเห็นส่วนอนุสัยแล้วนั่นคือพวกสกทาคามีไงเริ่มมี5เบื้องต่ำอัปหีนาไงทำลายได้ส่วนหนึ่งแต่ทำลายยังไม่เกี้ยงเนี่ยก็เป็นเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นสกทาคามีนั้นเขาเห็นวิธีในการจัดการ2ตัวนี้แล้วแต่โสดาบันเนี่ยยังโสดาบันยังพอใจในกามอยู่นะยังไม่เริ่มเดินมรรคเพื่อจะจัดการแต่คนที่เริ่มเดินมรรคเพื่อจะจัดการข้อ4ข้อ5เนี่ยนั่นน่ะราคะโทสะโมหะก็จะเบาบางลงพงจึงสตาร์ทเรียกบุคคลนี้บุคคลพวกที่1ว่าสกทาคามีไงข้ามโสดาบันมาเลยพระองค์เอาก้อน5มาเป็นตัววัดเอาก้อน5 5ข้อเนี่ยอัปปหินาทำลายยังไม่เกลี้ยงก็เกลี้ยงไป1ส่วน1ละ3ข้อละแต่ยังเหลืออีก2ก็คือเล่นในส่วนของสังกัปปะในตัวที่4กับตัวที่5ตัวที่5ในสังกัปปะของตัวที่5เลยใช่มั้ยครับใช่4กับ5ใช่คือที่ผมลองใคร่ครวญดูครับอาจารย์ในส่วนของตัวสังกัปปะเนี่ยถ้าใช้มรรควิธีคือสติปัฏฐาน4ฐานลมครับคือรูปแล้วก็คือเรารู้ลมไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยเพิ่มไปจนสุดท้ายเนี่ยเกิดเป็นสมาธิขึ้นพอเกิดเป็นสมาธิเนี่ยเราก็อยู่ในส่วนของเนตขัมมะใช่ไหมครับเพื่อในขนาดที่เรากำลังจัดการตัวกามสังกัปปะกับพยาบาทสังกัปปะอยู่ตรงนี้ครับเวลาเดียวกันเนี้ยก็ทำให้ตัวเนตขัมมะเนี่ยเราเข้าไปชอบเราเข้าไปติดเราเข้าไปรู้สึกมีความสุขกับเนตขัมมะมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ตัวที่4กับที่5เนี่ยลดลงก็ทำให้ตัวที่6ก็คือรูปราคะเนี่ยเพิ่มกำลังมากขึ้นติดมากขึ้น
อย่างนี้นี่ก็ใช่ไหมครับไม่เสมอไปถ้าเป็นพวกอุปธิปหานายะเนี่ยนะพวกปหานอุปธิกับพวกสลัดคืนอุปธิเนี่ยพวกนี้เก็บรวบหมดเลยเก็บรวบไปพร้อมๆกันนะเพราะนั้นอันนี้มันอยู่ที่ที่คนเดินมรรคอ่ะเดินมรรคแบบทีละก้อนนะเก็บทีละอันหรือเก็บรวบงั้นถ้าเขาเก็บทีละอันใช่ไอเนี่ยพอกพูนนะไอสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยข้อ5เนี่ยพอกพูนอยู่แน่แต่ถ้าเขาเก็บรวบเนี่ยมันก็ไปพร้อมๆกันไปเรื่อยๆ อยู่ที่มรรควิธีที่เขาเดินก็คือผมที่ผมสงสัยก็คือว่าทำไมคนที่ละสังโยชน์ทั้ง5ตัวเนี่ยสิ้นแล้วเนี่ย ทำไมถึงมีอายุถึง500กับอ่ะครับผมก็เลยลองมาใคร่ควรดูเขาอาจจะไปติดอยู่ที่รูปปราคะหรืออรูปปราคะก็ยิ่งทำให้อายุนานขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็ธรรมดาเพราะว่ามันเป็นธาตุปราณีตนี่ในธาตุปราณีตมันก็มีความละเอียดใครไปได้อัตราตรงนี้มันก็ยาวอ่ะใช่ไหมแต่เพราะเราพอใจเองไงใช่ไหมแต่ตรงนี้มันก็ต้องเป็นผู้ที่ได้สมาธิแต่ถ้าคนเดินมรรคอีกแบบนึงนะสักแต่ว่ารู้อย่างเนี้ยจับวิญญาณอย่างเดียวก็ไม่ได้สนใจตรงนี้ละนะอะไรไปตั้งปุ๊บวางอะไรไปตั้งปุ๊บวางอย่างเงี้ยคือวิธีการรวบก็คือสักแต่ว่ารู้ไปเลยใช่ไหมครับสักแต่ว่ารู้นี่ก็ได้จะได้รวบเอาสังโยชน์ทุกตัวเลยทุกตัวเลยทีเดียวไปเลยใช่ใช่จัดการวิญญาณตัวเดียวไงรู้มาปุ๊บไม่ต้องสนใจว่าผืนนาเป็นยังไงสนใจแต่ว่ามีการรับรู้ขึ้นแล้ววางมีการรับรู้แล้ววางมันจะเกาะตัวไหนเกาะตัวไหนเกาะตัวไหนไม่สนใจนะกับสุดท้ายกลับมาละนันทีเหมือนเดิมเออกลับมาละนันทีเหมือนเดิมง่ายดีง่ายได้รวบหมดเลยทีเดียวก็เลยมาดูทำไมพระเจ้าบอกละนันทิจิตหลุดพ้นเลยใช่ไหมทำอย่างเดียวแล้วมีมรรควิธีอื่นอีกไหมครับพระอาจารย์ในส่วนแบบจะได้ไม่ต้องไปติดในรูปปราคะหรืออรูปปราคะต่อเงี้ยครับก็แค่นี้แหละนะมรรควิธีมันก็อยู่ที่เราทำอะไรอ่ะเราถ้าเราทำสมาธิมันก็ยังมีผืนนาหมดอ่ะใช่ไหมเขาอันนี้มันรวบแล้วนี่รวบแล้วมันจะเอาวิธีอะไรอีกอ่ะใช่ไหมที่ผมทำครับอาจารย์คือเวลาวิธีอะไรก็ตามที่มันแตกออกไปเนี่ยมันก็ถ้าเรารู้หลักการตรงนี้แล้วเนี่ยมันไม่หนีหลักการตรงนี้หรอกมันก็คือมีผืนนาไหมหรือเอาแค่การน้อมไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วโดนล็อกหมดแล้วไงนะอุปติปติลาภิกานี้กับภวะปฏิลาภิกานี้มันล็อกหมดแล้วก็ใช้วิธีการละนันทิไปง่ายกว่าใช่ใช่ขอบคุณครับพระอาจารย์พอเราแกะมานี่มันก็จะหมดเล่มพระไตรปิฎกแล้วนี่ยมจะไปวิ่งหาอะไรคุณมันไม่จะหาอะไรขอโอกาสครับพระอาจารย์ถามง่ายๆนิดนึงครับอาจารย์ขันห้ากับสังโยชน์เนี่ยตัวเดียวกันไหมขันห้าเป็นที่ตั้งของสังโยชน์มีพระสูตรหมดแล้วนะสังโยชน์คืออะไรพระศาสดาบอกว่าสังโยชน์คือฉันทราคะสิ่งอันเป็นที่ตั้งของสังโยชน์คือขันห้านั้นขันห้าถูกพอใจนั้นขันห้าพุทธเจ้าบอกเลยสิ่งอันเป็นที่ตั้งของสังโยชน์ไม่ใช่สังโยชน์สังโยชน์คือสังโยชน์นะแต่สังโยชน์ก็ไม่ได้ไปตั้งในที่ไหนนอกจากขันห้าซึ่งเป็นสิ่งอันเป็นที่ตั้งของสังโยชน์นะก็คือเครื่องร้อยละจิตผูกติดกับอารมณ์ใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยทำให้เราติดแต่สังโยชน์ตัวนี้มันคือมันยึดจิตด้วยไงมันรวบทั้งหมดเลยรวบทั้งสังคตะเลยสังคตะทั้งก้อนสังคตะธาตุดังนั้นก็คือ
สังโยชน์ก็คือเป็นตัวเชื่อมระหว่างสัตตานังกับขันห้าจะกล่าวอย่างนั้นได้ไหมฮะอาจารย์ก็จะกล่าวอย่างนั้นก็ได้ก็เหมือนกุมารอ่ะกุมารมีสังโยชน์ในเรือนน้อยๆซึ่งมันก็มีอยู่สองอันแค่นั้นมีกุมารกับมีเรือนแต่สังโยชน์ไม่ได้มีอยู่ในเรือนใช่ไหมไม่ใช่เรือนมาผูกกุมารกุมารนี่แหละไปผูกกับเรือนและพอเรือนพังกุมารทุกข์กุมารเศร้ากุมารอะไรนะกุมารต้องละสังโยชน์นะฉันทะกุมารมีฉันทะราคะนันทิตนากับสังโยชน์อันเดียวกันฉันทะราคะคือสังโยชน์ฉันทะราคะคืออุปทานนะนันทิความเพลินคืออุปทานตัณหาคือรากเหง้าของอุปทานดังนั้นฉันทะราคะนันทิตัณหาก็คืออุปทานก็คือสังโยชน์ก็คือความเพลินก้อนเดียวกันหมดเลยเรียกได้เลยและมีในกุมารและกุมารีที่กำลังยึดเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินครับฉะนั้นก็คือถ้าละสังโยชน์ได้ก็ละขันธ์5ได้ก็ละขันธ์5ได้เพราะไม่มีการเข้าไปผูกมันเป็นกระบวนการต่อเนื่องกันใช่ใช่ครับจะเลือกละอะไรบางอย่างไม่ได้มันก็ต้องละควบคู่กันไปใช่ซึ่งมันติดกันไงเพราะมันไปผูกขันห้าจะบอกละขันห้าหรือละอุปทานในขันห้าก็เหมือนกันนะมันแค่หยาบกับละเอียดถ้าบอกละขันห้าเนี่ยนั่นคือเราเนี่ยซึมกับขันห้าไปแล้วเราเป็นรูปแล้วครับอันเนี้ยละขันห้าครับนะพอเราเริ่มรู้จักรูปเวทนาสัญญาสังขารทีนี้เราเริ่มละอุปทานในขันห้านะหรือเริ่มละตัวที่จะโน้มเข้าไปตัวโน้มเข้าไปแล้วตัวจับคือสังโยชน์นี่แหละคือสังโยชน์ครับนั้นสังโยชน์ตัวเนี้ยเบื้องสูงเนี่ยมันจะมีอยู่2อันคืออันที่โน้มเข้าไปหาอารมณ์แล้วจับผูกอารมณ์ต่อไปจับผูกอารมณ์ต่อไปเนี่ยอุปติคือเกิดปฏิลาภิกานี้สัญโยชนานี้การเกิดได้มาเป็นเครื่องผูกแต่ตัวโน้มไปเนี่ยเรียกภาวะนะภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิศัพท์นี้อาจจะงงนิดนึงนะภาวะปฏิลาภิกานิแปลว่าพบที่ได้มาเป็นเครื่องผูกแต่อนุปาหจตลังยังไม่ทันกระทบแต่ต้องบอกก่อนว่าพบที่ได้มาเนี่ยจะเป็นเครื่องผูกนะแต่ยังไม่ทันกระทบพบแล้วดับได้นั้นพวกนี้จะเป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างนั้นการโน้มไปหาพบนะก็เลยเรียกว่าเป็นภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิสือว่าแตะวินาทีหนึ่งเหมือนอุปาหจตลังแตะปุ๊บดับปั๊บเนี่ยนะก็คือได้แล้วแล้วก็ดับเลยนะนั่นก็คือพบที่ได้มาเป็นเครื่องผูกแต่ถ้ายังไม่กระทบก่อนกระทบนิดนึงนะก็เรียกว่าอนุปาหจตลังตลังแปลว่าพื้นยังไม่ทันกระทบพื้นแล้วนิพพายยะนิพพานก่อนดังนั้นระหว่างนี้นะก็เลยเป็นเรื่องของการน้อมไปเหมือนลำแสงที่กำลังพุ่งเข้าหาฉากหรือเรียกว่านติการน้อมไปนติยาสติอาคติคติโหติน้อมไปมีมาไปก็มีถ้าน้อมไปไม่มีมาไปจะไม่มีก็เป็นความคงที่นั้นความคงที่จะไม่มีการน้อมไปเมื่อไม่มีการน้อมไปก็เรียกว่าไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวก็เรียกว่าเป็นความคงที่หรือเป็นความไม่หวาดสะดุ้งดังนั้นนิพพานชื่อเรื่องนิพพานในอย่างคือความคงที่ไม่ขยับนิ่งนะเนี่ยครับก็คือถ้าผมเข้าใจง่ายๆก็คือสัตว์เนี่ยตานังเนี่ยกำลังจะน้อมไปหาพบแล้วระเบกทันใช่ไหมฮะยังไม่ไปกระทบฉากหรือยังไม่ไปกระทบมโนระเบกทันวางเลยพอเข้าใจอย่างนี้ได้ไหมฮะจ๋าเดี๋ยวเราจะพูดสลับกันไปมานิดหนึ่งนะเพราะว่า
ถ้าจะพบแล้วไปมโนเพราะว่าความคิดของอาตมากับโยมอาจจะจับจังหวะที่หยาบละเอียดไม่เท่ากันครับผมนะจริงอาตมาก็เชื่อว่าโยมน่าจะพูดถูกแหละแต่อาตมาก็คิดอย่างหนึ่งนะนั้นก็เลยพยัญชนะมันไม่ตรงกันนะนั้นถ้าจะพูดอย่างนั้นเนี่ยถ้าโยมจะพูดว่าสัตว์มันต้องตั้งแต่สังขตานะตรงนี้ต้องสังขตาทั้งก้อนเลยแล้วโยมเข้ามาเริ่มอนูแรกเข้ามาสนใจเนี่ยอันนี้ยึดติดละเพราะอนูแรกก็ต้องนับตั้งแต่ลำแสงที่พุ่งเข้ามาอนูแรกที่เป็นลำแสงอันนี้ยึดแล้วใช่ไหมยึดแล้วเนี่ยและยึดตรงเนี้ยคือตัณหาที่หาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้สังโยชน์แล้วใช่ไหมสังโยชน์แล้วครับตัณหาจึงเป็นรากเหง้าไงเนี่ยก็คือมันจะไม่ยึดมโนเลยใช่ไหมฮะพระอาจารย์ที่ไม่ไปสร้างภพใช่ถ้าเพราะภพนี่คือต้องตรงนี้ครับแต่ตรงเนี้ยก่อนจะถึงภพครับก่อนจะถึงภพเนี่ยกำลังจะเป็นภพในขั้นตอนเนี้ยสังขารซึ่งพุทธเจ้าจะใส่ไว้ในปฏิจจสุบัติที่ว่าเจตนาผัสสะมนสิการตัวนี้ก็คือสังโยชน์ที่เรียกว่าภพใช่ไหมพระอาจารย์ใช่เพราะว่าปฏิลาภิการนี้ครับสังโยชน์ที่ครับใช่ก็คือเราต้องไม่มีตัวเนี้ยเราถึงจะหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ใช่ถ้าดับตัวเนี้ยได้อรหันต์ครับถ้าดับตัวที่เกาะได้เนี่ยอันตราปรินิพพายีครับครับนะเพราะว่ามันต้องน้อมมาก่อนแล้วก็จับยึดผูกกันไปนะการจับยึดผูกกันไปเนี่ยอุปติละอุปติได้ขาดก็จะเหลือแค่ส่วนการน้อมไปเห็นนะเหลือภาวะปฏิลาภิกานี้พวกนี้จึงเป็นอันตราปริภายีถ้าเขาละได้ช่วงนี้เขาก็ละได้ในระหว่าง3ระดับครับก็คือสังโยชน์หลักๆตัวสูงๆก็มีภวะกับอุปาติเนี่ยฮะ2ตัวนี้แค่นั้นครับใช่ในบุคคล4พวกไงครับบุคคล4พวกที่พุทธเจ้าเอา3สังโยชน์เป็นเกณฑ์ใช่มั้ยสังโยชน์แรกเนี่ยคือก้อน5เบื้องต่ำเลยแล้วแทนที่จะบอกก้อน5เบื้องสูงไม่ยุบเหลือ2อุปติปฏิลาภิกานี้กับภวะปฏิลาภิกานี้เห็นนะดังนั้นไอ้2ก้อนนี้ก็คือ5เบื้องสูงนั่นเองอันเดียวกันแต่ปรับมาเพื่อให้เห็นลักษณะของการกระทำว่ามันมีการน้อมไปนะพอน้อมไปปุ๊บเนี่ยผูกติดนะครับถ้าเมื่อไหร่ยังน้อมไปอยู่ก็ยังไม่หลุดพ้นยังไม่หลุดพ้นยังมีกิเลสยังติดสังโยชน์อยู่ใช่ใช่และการน้อมไปตรงนี้ที่พุทธเจ้าจัดอุปมาในบุคคลกลุ่มที่3ที่พวกปหานอุปธิสลัดคืนอุปธิไงความเร็วของหยดน้ำที่หยดลงมานะหยดน้ำที่หยดมาเนี่ยยังช้านะเทียบความเร็วของหยดน้ำที่หายไปไม่ได้เนี่ยท่านเปรียบอย่างนี้ดังนั้นสติเขาขาดสติอยู่แค่นี้นะแค่นั้นเองนี่ก็ถือว่าหรูมากแล้วนะเนี่ยอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศแล้วพุทธเจ้าก็ยังเรียกว่าคนมีกิเลสอยู่ครับงั้นก็คือล่าสังโยชน์เนี่ยขั้นต่ำเนี่ยนะฮะเบื้องต่ำเนี่ยก็คือกามหรือพยาบาทมันถึงยากใช่ก็คือก้อนกามครับก้อนกามเป็นก้อนใหญ่แล้วก็เหลือสังโยชน์เบื้องสูงครับไอ้เบื้องสูงเนี่ยโหยกให้ท่านพระอรหันต์ไปเถอะใช่ไหมพระอาจารย์ใช่ไหมฮะใช่เรายังเป็นปุถุชนเนี่ยยังทำมาหากินเนี่ยเล่นเรื่องต่ำให้ได้ก่อนผมพูดถูกก็ได้พูดอย่างนั้นก็มุมหนึ่งหรือมุมสำหรับนักบวชที่เข้ามาบวชแล้วครับที่เข้ามาบวชแล้วเขาเริ่มจากปุถุชนเนี่ยเข้ามานะโอมจีวรนะถือบาตรเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างนี้ครับพวกนี้ถ้าเขามีปัญญินทรีย์มากเขาก็ละอุปธิได้เลยเขาก็เป็นบุคคลสี่จำพวกไงพวกละอุปธิสลัดคืนอุปธิแต่ขณะที่เขาเดินมรรคละเอียดตัวเนี้ยพระเจ้าก็เลยบอกว่าสังฆปะเนี่ยเขายังรับเอาไว้เขายังไม่ถ่ายถอนยังไม่บรรเทานะยังไม่ทำให้สิ้นสุดไปมันยังสู้ไม่ไหวไงละได้แค่ป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บก็ไหลตามันไปอีกแต่พอทำมาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ย
พวกเนี้ยบรรเทาได้ทำให้สิ้นสุดได้ทำให้ไม่มีเหลือได้พอสเต็ปที่3พวกเนี่ยเหลืออีกนิดเดียวเหมือนหยดน้ํา 2-3 หยดก่อนลงมาถึงกระทะแค่นั้นเองนะพวกที่4ก็คืออรหันต์เลยนั้นก็เป็นไปได้ที่มีคนรวบทั้งหมดเก็บทั้งหมดเลยก็จะเหมือนกับพายะสักแต่ว่ารู้นี่รวบหมดเลยเห็นไหมทีเดียวเป็นอรหันต์หรือมาลุงกายบุตรเนี่ยนี่ก็รวบหมดเลยอันเนี้ยการจะรวบหมดได้เนี่ยก็ต้องอะไรต้องปัญญินทรีย์ต้องปัญญินทรีย์คือมีปัญญาแรงก็คือปัญญาเห็นเกิดดับนี่แหละใช่ครับเขาเร็วไงมองไกลครับเหมือนภาษาลิบุตรเนี่ยฟังนิดเดียวว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพุทธเจ้าตรัสบอกความดับเหตุอะใช่ไหมเอ๊ฟังเข้าใจแต่อย่างเงี้ยเราคิดว่าคนที่มาใครเข้าใจมันใช่ไหมฟังทีเดียวแล้วเข้าใจไม่ง่ายนะครับใช่เนี่ยปัญญินทรีย์พระพุทธเจ้าก็เลยชี้เป้าให้อย่างหนึ่งก็คือตอนตายใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ชี้เป้าให้ตอนตายว่าเอ๊อินทรีย์แก่กล้านะช่วงเนี้ยอย่าพลาดนะครับนั้นถ้าไม่พลาดตอนช่วงก่อนตายก็รอดไงครับมีความพร้อมอ่ะก็จะเหมือนที่พระเจ้าบอกว่าพ่อค้ามาขายของเตรียมของมาเต็มเลยนะเตรียมของมาขายแล้วคนก็มาเต็มเลยพอคนมาเต็มไปนอนหลับซะใช่ไหมก็ไม่ได้อะไรพอตื่นมาปุ๊บคนไปหมดแล้วตื่นมาอีกทีอ้าวได้เทวดาแล้วได้เดรัจฉานแล้วอดแล้วผ่านช่วงตายมาแล้วไงผ่านช่วงพีคมาแล้วใช่ไหมนั้นช่วงนั้นเนี่ยมีคนเอาคำพุทธเจ้ามาให้ไหมหรือตัวเองเนี่ยระลึกถึงบทแห่งธรรมได้ไหมใช่ไหมใคร่ควรไหมใคร่ควรเนื้อความแห่งธรรมในกาลอันควรได้ก็สังโยธาสินครับฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยผมมาวัดเนี่ยผมก็มาเสพกุศลก็คือฟังธรรมใช่ไหมฮะแล้วก็มีโอกาสก็เจริญอานาปานสติแล้วก็พูดง่ายๆก็คือไปลุ้นอีกทีตอนตายก็ได้ใช่ไหมฮะใช่เพราะสัญญามีอยู่เพราะฟังธรรมที่พระอาจารย์เอาคำพระพุทธเจ้ามาถ่ายทอดใช่ใช่ไหมฮะใช่ตอนนี้ถ้าไปลุ้นตอนตายเนี่ยนะไปลุ้นตอนตายเดี๋ยวมันต้องมีเหตุปัจจัยเพื่อให้ลุ้นนะเหตุปัจจัยเพื่อลุ้นเนี่ยอันนี้สงหกข้อเนี่ยหกประการเนี่ยเหมือนกันอย่างละสามสามนะครับถ้าเรามาพิจารณาเนี่ยใน3ข้อที่เหมือนกันเนี่ย นะของพวกสังโยชน์5ยังไม่สิ้นกับสิ้นเนี่ย2ข้อแรกเนี่ยได้ฟัง1ข้อเนี่ยคือใคร่ควรเอง2ข้อเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงสูงถ้าเกิดเครื่องบินระเบิด จมน้ำนะไม่มีใครมาท่องให้โยมฟังแน่นะโยมต้องอาศัยข้อที่3ครับตอนนี้อาศัยข้อที่3เนี่ยอาศัยเหตุอะไรล่ะการใคร่ควรทำก็เป็นปฏิจจสมุปนธรรมเป็นธรรมที่อาศัยเหตุอีกเหมือนกันนะดังนั้นอาศัยเหตุอะไรก็ปฏิจจแห่งการใคร่ควรทำการทรงจำเป็นเหตุให้เกิดการใคร่ควรทำก่อนจะมีการทรงจำต้องมีอะไรต้องมีการฟังแล้วเราฟังเนี่ยฟังครั้งเดียวหรือฟังเนืองๆนี่อีกใช่ไหมก็ต้องย้อนไปอีกว่าคุณฟังเนืองๆหรือเปล่านะฟังเนืองๆแล้วคล่องปากไหมแล้วขึ้นใจไหมแล้วเข้าใจไหมโอ้โหอีกหลายก๊อกเหมือนกันนะเนี่ยก็เป็นเหตุที่พระอาจารย์นำพวกเราอาสาทยายปฏิจจทุกครั้งเออใช่ครับก็เลยคิดไปขึ้นมาจับท่องกันหมดเลยดีกว่าใช่ไหมเออครับท่องปฏิจจเลยดีกว่าท่องมันทุกอาทิตย์เนี่ยครับจำไม่ได้ให้รู้ไปสิใช่ไหมสาธุครับอาจารย์ติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกถาวัตถุ10อย่างนะกถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเกากิเลสนะจะทำให้เราขูดเกากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว
แก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ